สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านรายการก้าวไกลกับกสน.ก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเดิมนะครับรายการนี้เป็นรายการวิทยุส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งผลิตขึ้นเพื่อให้สาระความรู้ความบันเทิงแก่ท่านผู้ฟังสำหรับรายการวันนี้ผมนายสมบูรณ์ทองคำตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกสน.จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้ดำเนินรายการจะได้นำข้อมูลสาระความรู้ในเรื่อง PM 2.5 คืออะไรมาเสนอแก่ท่านผู้ฟังครับในช่วงหน้าตอนนี้พักรับฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับหลังจากฟังเพลงพ่อๆจบลงไปแล้ว
ช่วงนี้ก็มาฟังสาระดีกันต่อเลยครับวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่อง PM 2.5 คืออะไร PM 2.5 คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนเทียบได้ว่ามีขนาดประมาณ1ใน25ส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผมของมนุษย์เล็กจนขนจมูกของมนุษย์ที่ทำหน้าที่กรองฝุ่นนั้นไม่สามารถกรองได้จึงแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจกระแสเลือดและเข้าสู่อวัยวะอื่นๆในร่างกายตัวฝุ่นเป็นพาหะนำสารอื่นเข้ามาด้วยเช่นแคดเมียมปรอทโลหะหนักและสารก่อมะเร็งอื่นๆสาเหตุที่ทำให้เกิด PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนมาจาก2แหล่งกำเนิดใหญ่ๆคือแหล่งกำเนิดโดยตรงได้แก่การเผาในที่โล่งการคมนาคมขนส่งการผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรมการผลิตการรวมตัวของก๊าซอื่นๆในบรรยากาศโดยเฉพาะซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO2 และออกไซด์ของไนโตรเจนรวมทั้งสารพิษอื่นๆที่รวมกันเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์เช่นปรอทแคดเมียมอาร์เซนิกหรือโพลีไซนิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนระดับความรุนแรงของ PM 2.5 องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดให้ฝุ่น PM 2.5 จัดอยู่ในกลุ่มของสารก่อมะเร็งประกอบกับรายการของธนาคารโลก World Bank ที่ระบุว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศมากถึง 50,000 รายส่งผลไปถึงระบบเศรษฐกิจรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลต้องสูญเสียเนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยจากมลพิษทางอากาศนี้เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเวลาไหนที่คุณภาพอากาศเริ่มเป็นอันตรายต่อสุขภาพสามารถตรวจเช็คดัชนีคุณภาพอากาศที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษโดยประเทศไทยแบ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็น5ระดับตั้งแต่0ถึง201ขึ้นไปโดยใช้สีเป็นตัวเปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพครับ AQIคุณภาพอากาศสีที่ใช้ข้อความแจ้งเตือน AQI 0ถึง25ดีมากสีฟ้าเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว AQI 26ถึง50ดีสีเขียวสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ AQI 51ถึง100ปานกลางสีเหลืองสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษหากมีการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและระคายเคืองตาไม่ควรทำกิจกรรมกลางแจ้งนานๆ AQI 101ถึง200เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพสีส้มควรระวังสุขภาพถ้ามีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจระคายเคืองตาไม่ควรทำกิจกรรมกลางแจ้งนานๆหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษแล้วมีอาการทางสุขภาพเช่นไอหายใจลำบากตาอักเสบแน่นหน้าอกปวดศีรษะหัวใจเต้นไม่เป็นปกติคลื่นไส้อ่อนเพลียควรปรึกษาแพทย์201ขึ้นไปมีผลต่อสุขภาพสีแดงทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกอย่างหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็นหากมีการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ครับช่วงนี้ก็พักฟังเพลงกันอีกสักเพลงเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อครับThank you.
สาวๆพอดีหรือไม่ที่โทรมานั้นเพราะใจฉันมันหวั่นไหวกลัวใครเข้ามาชิดใกล้กลัวใครมาแทนที่ฉันกลัวฉันกลัวว่าเธอจะลืมจากฟังเพลงพ่อจบลงไปนะครับเราก็มาฟังสาระดีๆกันต่อเลยครับแนวทางการป้องกัน PM 2.5 สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นโดยหน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้คือหน้ากาก N95 หรือใช้หน้ากากอนามัยธรรมดาสวมทับกัน2ชั้นหรือซ้อนผ้าเช็ดหน้าหรือทิชชู่ไว้ด้านในก็ได้เช่นกันหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดหากจำเป็นต้องใส่หน้ากาก N95 ใช้เครื่องฟอกอากาศเนื่องจากภายในอาคารอาจไม่ปลอดภัยจาก PM 2.5 เสมอไปโดยเฉพาะอาคารที่มีการปิดเปิดประตูบ่อยครั้งจากการที่มีผู้คนเข้าออกจำนวนมากดังนั้นเครื่องฟอกอากาศจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การหายใจในอาคารอย่างสบายใจครับขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากเว็บไซต์ daikin./service/norad/pm2.5 สาระดีๆยังมีต่อเรื่อง9วิธีลดปริมาณฝุ่น PM2.5 อย่ารอช้าทุกคนช่วยได้ 1. ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวสาเหตุระดับ1ก่อร้อยละ 50-60 ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กมาจากการขับขี่ยวดยานพาหนะบนท้องถนน 2. ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในขณะจอดรถส่งผลให้ไอเสียที่ปล่อยออกมาจะมีมลพิษมากกว่ารถแล่นตามปกติถึง5เท่า 3. การตรวจสอบสภาพรถ 4. เจอควันดำให้รีบแจ้งรถเมล์หรือรถบรรทุกควันดำแจ้งสายด่วนกรมการขนส่ง1584รถเมล์ขสมก.ควันดำแจ้งสายด่วนขสมก.
1348รถยนต์ทั่วไปแจ้งสายด่วนกองบังคับการตำรวจจราจร1197 5. หยุดการเผาในที่โล่งฝุ่น PM 2.5 กว่า 35% เกิดจากการเผาไหม้ในที่โล่ง 6. งดสูบบุหรี่ 7. หลีกเลี่ยงการจุดธูปจะเชื่อหรือไม่ถ้าเราบอกว่าภัยจากควันธูป1ดอกนั้นไม่ต่างกับบุหรี่1มวนหรือถ้าจุดธูป3ดอกในบ้านที่มีการระบายอากาศไม่ดีมลพิษที่คุณจะได้รับพอๆกับสีแยกที่มีการจราจรพลุกพล่านเลยเพราะธูปทำมาจากขี้เลื่อยผสมกับสารเคมี 8. เลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาถ่านการทำอาหารประเภทปิ้งย่างด้วยเตาถ่านจะก่อให้เกิดควันนำมาซึ่งฝุ่นละอองขนาดเล็กเช่นกันเพราะฉะนั้นในช่วงที่มลพิษครองเมืองถ้าลดการใช้เตาถ่านได้ก็งดไปก่อน 9. ปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่หรือไม้ประดับก็ช่วยดูดซับสารพิษในอากาศได้และแน่นอนว่าสามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดต่างๆได้เช่นกันครับแถมยังฟอกอากาศให้สดชื่นขึ้นรวมถึงการรดน้ำต้นไม้ทุกวันก็ช่วยลดฝุ่นละอองได้ในระดับหนึ่งถ้าคิดไม่ออกว่าจะปลูกต้นอะไรดีแนะนำต้นเศรษฐีเรือนในภูด่างไอวี่หมากเหลืองหนวดปลาหมึกหรือต้นไม้ที่มีผิวใบหยาบมีขนจะช่วยดักฝุ่นให้มาเกาะอยู่บนผิวใบสำหรับรายการวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่กับรายการก้าวไกลกับกสน.ในครั้งหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับกสน.กสน.นั้นเป็นชื่อย่อโครงการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อบริการมวลประชาพัฒนาอ่านเขียนให้มีโอกาสได้เรียนทัดเทียมโดยทั่วหน้ากันกศน.ช่วยเป็นพลังสอนให้ทุกอย่างทั้งทางอาชีพและสายสามัญอยากเรียนแขนงใดศึกษาใดตามใจใฝ่ฝันทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันไม่แบ่งชนชั้นด้านการศึกษาจะอยู่ภาคไหนไม่มีกำหนดในเมืองหรือชนบทใกล้ไกลหรือแม้ในป่าบนดอยสูงชันไม่อาจกันเรื่องการศึกษาขอเพียงแต่มวลประชาสนใจจะมาเล่าเรียน